องภารกิจของผมมื้อนี้คือว่าเขาให้ผมมาตัดไอ้ไม้ออกจากขางซ้าให้นะครับเพราะว่าเขาสิเฮ็ดกระท่อมลอยน้ำหรือว่าบ้านลอยน้ำนี่ครับเรือนแพนะผมกับพวกเครื่องมาตัวเดียวครับนี่ล็อบบินครับผมใช้เดียวได้ง่ายนี่ครับผมเลยได้ไอเดียว่าผมเรียนคลิปเกี่ยวกับการตัดไม้แนะนำให้พี่น้องเบิ่งครับคลิปนี้เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ครับพี่น้องส่วนที่ว่าเขาสิผมตัดครับขอบตัดไปเป็นสันนะครับตัดออกมาเลยครับนี่นั่นก็ฟังเสาเราเดี๋ยวผมจะตัดเป็นท่อนสั้นครับเพื่อว่าจะโจมง่ายครับเนี่ยผมตัดไปส่วนหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวลองมึงครับเป็นยังไงตัดไม้แนะนำพี่น้องก็ตัดได้เบิ่งแล้วครับตามคําขอครับตัดไม้แนะนําบัดนี้ผมสิบอกข้อดีข้อเสียของการตัดไม้แนะนําให้พี่น้องเด้อต้นมากสิมีแต่ข้อเสียครับเพราะว่าคันน้ําเขาค่าบูเนี่ยคือว่าจบเลยนะครับบ่ว่าเจ้าสิใส่เครื่องยี่ห้อแพงปานใดก็แล้วแต่นะครับคันน้ําเขาค่าบูหรือว่าเขาชุดจานไฟเนี่ยรับรองว่าร่วนแน่นอนครับพี่น้องร่วนครับแล้วก็ข้อเสียอย่างนึงก็คือว่าปกติของการทํางานของเขาเนี่ยนะไอ้เฉียวเลื่อยนี่มันต้องทํามันสิต้องมีน้ํามันรอเลี้ยงเด้พี่น้องปั้นเลื่อยนะสู่เฮานะต้องมีน้ํามันรอเลี้ยงมาที่นี่เฮาตัดในน้ํานั่นน้ํามันมันเข้าไปรอเลี้ยงบ่ค่อยได้เด้เพราะว่าน้ํามันล้างหมดเพราะฉะนั้นมันสิทําให้บาร์นี่ซึกล้อหรือว่าใหม่หรือว่าสู่นี่อาจสิซึกล้อบ่ง่ายคือว่ามันอาจสิเสียนะครับเป็นประมาณนั้นครับแต่ว่าเฮาตัดได้อยู่ตัดได้สักคู่นึงได้อยู่แต่เฮาจะตัดในช่วงเวลาอันยาวนานสั้นบ่ได้ครับผมบ่แนะนำนะครับนี่ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องคลิปนี้นะครับกับบ้านของพี่น้องมาเริ่มค่ำครับโอเค